สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักต้นไม้อยากปลูกต้นไม้นะครับหลายคนมีความสงสัยนะครับเคยถามผมว่าปลูกต้นไม้นะครับต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสูตรอะไรนะครับที่มีขายในท้องตลาดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมให้ได้ฟังกันครับการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนั้นนะครับอย่างเช่นต้นสะเดานะครับต้นขี้เล็กนะครับต้นประดูนะครับต้นพยุงนะครับแบบนี้นะครับหรือต้นสักนะครับต้นยางนาครับเป็นไม้เศรษฐกิจไม้ปลูกได้ตัดได้ขายได้นะครับจะใช้ปุ๋ยอะไรในการบำรุงครับเรามาดูกันครับโดยลักษณะของไม้ชนิดนี้นะครับนี่นะไม้ป่าไม้เศรษฐกิจนะครับจากที่มันเคยอยู่ในป่านะครับมีใครใส่ปุ๋ยมันหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับดังนั้นนะครับเราปลูกต้นไม้นะครับ ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยจากตรงเนี้ยที่ก็แข็งๆแน่นๆนะครับนี่ครับที่แข็งๆดินแน่นมากครับเป็นดินกรวดด้วยนะครับบนดินเหนียวนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้นะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปนะครับต้นไหนรอดก็เอาต้นนั้นครับก็มีตายบ้างนะครับต้นที่ไม่แข็งแรงไม่เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับเพราะว่าในดินนะครับดินก็น่าจะมีสารอาหารบ้างแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ดินทรายนะครับพวกดินเหนียวดินร่วนนะครับมีสารอาหารอยู่เต็มที่นะครับอยู่ที่พืชมันจะสามารถดูดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับนะอย่างดินเหนียวก็มีสารอาหารอยู่ครับมีสารอาหารมากมายครับก็อยู่ที่ต้นพืชของเราต้นไม้ของเรานะครับจะสามารถดูดสารอาหารนะครับในดินได้หรือเปล่านะครับนี่ครับบางต้นก็ต้องการน้ำเพื่อมาละลายสารอาหารในดินครับอย่างมากเช่นอย่างนาอย่างเงี้ยครับอย่างนานะครับปลูกได้ไหมบนที่ดินแข็งๆแบบนี้ต้องใส่ปุ๋ยไหมก็ไม่ต้องใส่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างนาต้องการน้ำนะต้องการน้ำถ้ายิ่งได้น้ำดีนะครับต้นก็จะสูงใหญ่เร็วนะครับแต่ยังต้นอื่นครับต้นขี้เหล็กแบบนี้ครับว่าไม้มันสวยงามนะครับใส่ปุ๋ยไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันก็สูงนะครับสูงประมาณตัวนี้ก็ประมาณเกือบ10เมตรแล้วครับถ้าวัดจากโคนวัดจากโคนถึงยอดเนี่ยนะเกือบ10เมตรนะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนี่เราไม่ได้เอาหาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใส่ไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีที่ซื้อแพงๆมาใส่นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนะครับนี่นะครับเนี่ยยิ่งพวกต้นนี้นะครับต้นสะแบงหรือยางกรานครับเป็นไม้ป่าที่ทนแล้งทนน้ำน้อยนะครับมันก็ไม่ต้องมีปุ๋ยมันก็เจริญเติบโตได้นะครับไม่ต้องมีปุ๋ยคือเราไม่ต้องเติมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีปุ๋ยคือในดินส่วนนี้มันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมนะครับอาจจะมีปุ๋ยน้อยแต่มันก็สามารถเจริญเติบโตได้นะครับนี่นะครับในต้นสะแบงครับสูงนะครับถามว่าผมได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าหรือนะครับไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่ามันก็มีปุ๋ยตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คือปุ๋ยในดินนะครับแล้วก็
ุ๋ยจากนะครับนี่ครับใบไม้ที่ร่วงหล่นมาก็จะเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารให้แก่ต้นไม้นะครับนี่ครับเรียกว่าปุ๋ยมหาศาลแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปขนปุ๋ยมาใส่ให้ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าจะถ้าขยันอย่างไรครับก็สามารถนำมาใส่ได้ใส่เพิ่มเติมไปนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตดีขึ้นนะครับนะแต่ถ้าขี้เกียจก็ปล่อยมันตามธรรมชาตินะครับนะสำหรับผมก็ปล่อยตามธรรมชาติให้มันนะช่วยเหลือตัวเองนะครับต้นไหนแข็งแรงดีมันก็เจริญเติบโตได้เลยเราไม่ต้องไปเสียแรงใส่ปุ๋ยใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ